หน่อยนึงในฐานะที่เราเป็นคนทำงานศิลปะคนหนึ่งเป็นไงครับจริงๆก็ดีใจนะครับที่ศิลปินแบบจากทั่วโลกเนี่ยเขามาสร้างงานศิลปะไว้ที่กระบี่บ้านเราคือเขาไม่ใช่แค่คิดมาสร้างนะคือเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็ไปสังเกตพื้นที่บริเวณนั้นว่ามันควรจะมีศิลปะแบบไหนออกมาแล้วเขาก็สร้างสรรค์งานออกมาซึ่งทำให้ถนนทั้งเส้นที่กระบี่มีงานประติมากรรมหรืองานที่ร่วมสมัยที่สอดคล้องกับพื้นที่ตรงนั้นและอีกอย่างนึงมันเป็นเชิงอนุรักษ์ด้วยครับคือทุกอย่างอยู่ในคอนเซ็ปต์ของการอนุรักษ์แสดงว่าแต่ละที่จะมีผลงานศิลปะที่สร้างที่แตกต่างกันเลยไม่เหมือนกันขึ้นกับสถานที่นั้นว่าเหมาะแบบไหนใช่ครับแล้วแต่ศิลปินเป็นคนชอบงานศิลปะโอ้ชอบมากครับชอบมากดีใจมากที่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแค่ในกระบี่อยากให้มีบางแสนพัทยาหรือทั่วหัวเมืองเลยเพราะว่าศิลปะมันทำให้ใจคนซอฟต์แล้วเวลาคนดูงานศิลปะก็ต้องใช้ความรู้สึกดูใช้ความคิดดูอาจจะงงๆสำหรับคนที่ชอบศิลปะยิ่งพอมีงานแบบนี้มันเป็นตัวจุดประกายอะไรนะมันฟินครับ คือผมไปดูงานพวกนี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจมาทำงานของตัวเองแล้วก็บางทีเนี่ยศิลปินที่เขาอย่างที่เขามาดูช่องลมบ้านเราแล้วเขาก็ทำเป็นขลุ่ยขึ้นมา อันนั้นเป็นคอนเซ็ปที่แบบเราก็ได้รับลมพัดกันทุกวันแต่ทำไมไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะจับลมมาเป็นงานศิลปะเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาทำให้เห็นว่าเขามาเพียงแป๊บเดียวแต่เขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและเขาก็เอาสิ่งที่เรามีมาผลิตเป็นงานศิลปะก็เหมือนตัวจุดประกายความคิดให้เราเหมือนกันนะเห็นเราเขาว่าก็ระเลงเต็มที่ใช่ครับผมตอนนี้บ้านผมก็ไม่มีที่นอนแล้วครับโอกาสได้เห็นผลงานของก๊อตได้แบบแสดงโชว์ก็ตอนนี้คงยังครับเพราะว่ามันงานที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นงานที่ทดลองเพื่อหาว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยฟินกับอะไรกันแน่ชอบยังไงกันแน่อะไรเงี้ยอุปกรณ์กำลังหาตัวเองอยู่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆงานก็จะเห็นว่างานจะไม่ค่อยซ้ำกันแต่เมื่อไหร่ที่ตกผลึกแล้วแล้วพอจะเข้าใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองสนใจก็จะเริ่มเอางานนั้นออกมาด้วยผมออกทีวีด้วยงานนี้จะเขากลับไปเที่ยวไปดูไหมปะไปครับไปแน่ๆครับเพราะว่ามันหายากที่ศิลปินทั่วโลกและศิลปินดังหมดนะมาผลิตงานในเมืองไทยแล้วมาแล้วเป็นงานที่มีเฉพาะที่นั้นมันเหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงแล้วมันมีสถาปัตยกรรมเฉพาะที่อยู่ที่นั้นมันเลยต้องไปดูด้วยตาจริงมีที่มีฝันอะไรจะมีสักครั้งที่เป็นงานของเราแสดงโชว์ฝันครับฝันทุกวันเลยครับงานศิลปะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ผมชอบมากครับชอบมากๆเลยอยากทำแต่ก็หาโอกาสอยู่ครับคนงานของก๊อตมีคนติดต่อมาอยากได้ขอซื้ออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับมีครับแต่เราตอนแรกเราอย่างที่บอกครับพอมันเป็นงานทดลองเราก็เลยไม่อยากให้เขาได้รับงานทดลองไปเราอยากให้เขาได้รับงานที่มันผ่านมาจากการกั้นกองของเราจริงๆแล้วตั้งใจมีการวางแผนมีการทำมีการลงมือไม่ใช่แค่พืด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 ออกมาโดยที่ไม่ได้คิดคำนึงอะไรเลยจริงรู้สึกไหมว่ามีคนมาเสนอเงินจะขอซื้อก็ผมก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกดีใจที่เขาชื่นชอบก็เห็นคุณค่าในผลงานของใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะให้เขาซะมากกว่าเอางั้นพี่ขอด้วยไม่ได้เอาตังค์ใช่เพราะว่าบางทีเวลาที่เราวาดรูปเพื่อให้ใครสักคนนึงมันสวยงามนะจริงเขาเสนอเงินให้ก็ไม่ได้สูงมากครับแต่แค่แบบคือเรายังไม่อยากเรารู้ว่างานเราตอนเนี้ยมันยังไม่ได้เหมาะกับเงินที่เขาเสนอมาแต่ว่าให้มาสูงอยู่ให้มาก็ไม่สูงเท่าไหร่หลักหมื่นไม่ถึงหลักแสนแต่หลักแสนก็มีแต่แค่เรารู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ชื่อเสียงมาจากละครอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่ใช่แก่นสารของงานของเราจริงๆเราก็เลยยังไม่เอาแต่ทำเป็นจริงเป็นจังเลยนะวาดทุกวันนี้ผมตีความตัวละครด้วยการวาดรูปมันก็เลยจะเห็นสีฉูดฉาดเยอะแยะมากเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันผมไม่ได้จดบันทึกแต่ผมสร้างมันออกมาเป็นรูปแล้วเวลาผมยืนดูรูปผมก็จะรู้เลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นคนยังไงแต่ว่าเนี่ยเขาจะเป็นนักวาดคนใหม่ระบบงานไม่รู้เหมือนกันครับก็วาดไปเรื่อยๆผมเป็นเสมือนเด็กคนนึงที่ชอบวาดรูปแล้วก็วาดแล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็วาดเรื่อยๆจนทำสิ่งที่รักจนวันหนึ่งก็มีหลายคนอยากได้สิ่งที่ผมทำครับไปอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ให้ไปหลายคนแล้วร่วมประมูลได้ส่วนใหญ่ไปประมูล
ถ้าจะเอาไปประมูลก็เข้าในพวกโครงการที่ช่วยเหลือผู้คนครับเพราะว่าถ้าเราทำงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วงานของเรามันมีคุณค่าจนสามารถช่วยเหลือผู้คนได้เราถือว่าเราได้ทำงานสร้างสรรค์แล้วจริงมีเยอะไหมเกี่ยวกับช่วยเหลือเยอะครับเยอะมากครับเยอะมากครับเพราะว่าในอนาคตก็มีโครงการจะทำเรื่องพวกนี้เราก็เอาเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยไปช่วยกลุ่มคนที่เราเล็งไว้แล้วว่าเราอยากช่วยใครบ้างอาจจะเห็นเป็นการแบบแคลอรี่เลยไหมคะอาจจะมีครับอาจจะมีครับครับเขาถามนิดนึงมึงไปต่างประเทศไหมไปต่างประเทศไปประเทศไปหลายประเทศแล้วกันเป็นไงบ้างฮะสำหรับที่ไปครั้งนี้ไปลบแคสงานหรือว่าอะไรเงี้ยที่ไหนครับที่จีนเหรอครับผมที่ไหนที่ไหนมีหลายประเทศมากไม่ได้เจ็บกว่าไปฝรั่งเศสไปเซี่ยงไฮ้ใช่ก็มีงานที่ต่างประเทศก็มีเหมือนกันครับผมแต่งานถ้ายังเป็นจริงเป็นจังถ้าต้องไปอยู่เป็นเดือนยังไม่ได้รับไว้แบบแบบไปอะไรเงี้ยไปคุยไปแคสมาหลายทีก็ไปคุยครับไปคุยไปเหมือนเราเองก็ไปดูช่องทางด้วยว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเหมาะกับสิ่งที่เราอยากทำเป็นแค่อย่างแบบคือว่ามันน่าจะรู้จริงๆส่วนใหญ่เขาไม่อยากให้ผมไปที่ต่างประเทศนะเขาอยากจะมาเจอผมที่เมืองไทยเพราะเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยฝรั่งส่วนใหญ่เลยอันนี้คือเราไปเองหรือเขาเป็นคนเรียกไปก็มีทั้งสองช่องทางมีทั้งแคสติ้งเองแล้วก็มีทั้งเอเจนต์จัดเพราะว่าผมว่าหนึ่งในหน้าที่ของนักแสดงก็คือยังไงเราก็ยังคงต้องออกแคสติ้งอยู่ดีเพราะว่าการแคสติ้งก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีศักยภาพพอที่จะอยู่ในคุณภาพระดับสูงขึ้นไปหรือเปล่าถ้าเราแคสติ้งไม่ผ่านก็แสดงว่าเรายังห่วยอยู่ก็ต้องฝึกต่อไปไปแคสมากี่งานครับรอบนี้ไปแคสมาจริงๆแล้วผมนับไม่ได้เลยว่าผมไปแคสมากี่งานเพราะผมตั้งแต่เข้าวงการมา8ปีผมแคสเยอะมากจนจำไม่ได้แล้วเป็นเหมือนเป็นการแคสเป็นส่วนหนึ่งเพราะผมเชื่อว่าโอกาสไม่ใช่สิ่งที่มันจะวิ่งเข้ามาหาเราแต่เราต้องวิ่งเข้าไปหามันก็เลยไปแคสจริงๆมีเปอร์เซ็นต์สูงกับประเทศไหนที่จะร่วมงานเปอร์เซ็นต์สูงแล้วประเทศไทยคือเขาอยากจะมาทำงานในเมืองไทยแล้วมีเราอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นแหละคือตอนนี้จริงๆแล้วถ้าจะยังไม่ไปก็เพราะมีสาเหตุเดียวก็คือศักยภาพของตัวเองนั้นยังไม่สามารถรองรับงานที่ใหญ่กว่านี้ได้เพราะว่างานของเมืองนอกค่อนข้างเป็นงานที่ผมจะต้องเก่งภาษามากกว่านี้ผมจะต้องเข้าใจการแสดงมากกว่านี้คือต้องมีของไปพอสมควรไม่งั้นเราก็จะไปแล้วก็ไปด้อยค่าใส่เขาลูกมันคิดว่าเรายังไม่พร้อมตรงนี้พร้อมครับพร้อมแต่มันดีได้มากกว่านี้พอดีต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมโอ้ทุกอย่างครับการแสดงต้องเรียนอีกเพิ่มเติมอีกเป็นร้อยอย่างทั้งร่างกายมูฟเมนต์อิโมชันอลโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับใช่ครับภาษาด้วยครับภาษาด้วยครับไปแต่ละพื้นที่มันแตกต่างแต่ละที่มันแตกต่างเนี่ยกับวิธีการของเขาแน่นอนครับเพราะว่าเขาเจอการผลิตงานของเขาไม่เหมือนกับของเราการผลิตงานของเขาด้วยความที่เขาใช้ทุนเยอะเขาจึงต้องการคนที่เหมาะสมกับทุนเยอะขนาดนั้นใช่ครับเราก็เลยต้องทำตัวเองให้เหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมเขาก็คงไม่รับเราไปทำงานมันต่างจากบ้านเราไหมครับเวลาเราไปเจอการแคสงานเมืองนอกต่างครับต่างตอนเราไปแคสเขามีคอมเมนต์อะไรกลับมาไหมคะคือเวลาไปแคสติ้งก็คือเขาจะไม่ค่อยคอมเมนต์หรอกครับแต่เขาก็จะดูว่าเราเฟล็กซิเบิลได้มากแค่ไหนใน1บทสมมุติว่าเขาให้ไดอะล็อกหรือให้ไลน์เรามาพูดแล้วเราสามารถพูดได้หลากหลายเราก็น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะเลือกเราไปใช้งานเขาอาจจะไม่ใช้เราในบทนั้นแต่อาจจะไปเหมาะสมสำหรับบทอื่นแต่ถ้าเราไปแล้วเราเงอะเงอะเราก็ไปเออเลิฟเขาก็โอเคก็โฮมว่าแสดงว่าถ้าเกิดยังไม่เตะได้ตังก็ไม่ไปดีกว่าใช่ครับคือไปทั้งทีก็อย่าขายหน้าวางไว้อีกทีเมื่อไหร่ครับผมไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมก็ฝึกตัวเองอยู่เรื่อยๆการไปแคสติ้งก็เหมือนการไปวัดดูว่าไอ้สิ่งที่ฝึกมามันใช้ได้หรือยังครับไม่ครับไม่มีคำว่าท้อในสารระบบผมเลยจริงๆเคยมีนักแสดงแบบโดนเขาด่ากับมันอยู่ไหมทุกชนิดครับผมโดนด่าโดนว่าโดนดูถูกทุกอย่างแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติเวลาเสือดาวไล่ล่ากวางมันพลาด8ครั้งนะมันเพิ่งได้ครั้งที่9ผมก็อาจจะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็ได้ที่พลาดเยอะมากแล้วก็ได้ไม่กี่ครั้งเลยที่มีคำพูดเราท้อไหมแบบไม่ไหวแล้วเหนื่อยหัวใจผมว่าความท้อเกิดขึ้นจากความที่ตัวเองเนี่ยไม่มีศักยภาพพอที่จะแก้ปัญหาเมื่อไหร่ที่มีศักยภาพมากกว่าปัญหาความท้อไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลยไม่พุ่งประเด็นไปว่าโอ๊ยท้อโอ๊ยหมดแรงเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกแบบท้อแท้ผมโอเคพัฒนาตัวเอง
มีอะไรที่เรายังไม่เก่งเรียนรู้มีอะไรที่เรายังไม่รู้ฝึกหัดเรียกว่ามันเอาคำด่าเป็นพลังไม่ครับคำด่าก็ทิ้งมันไปไม่เอามาเป็นพลังมีอะไรมีอะไรที่เราต้องเอาไปใช้บ้างเช่นอย่างพี่ควงกระบองได้มีศิลปวัฒนธรรมอะไรที่เราไปโชว์เขาบ้างป่ะจริงๆแล้วผมโชคดีที่ผมเติบโตมาในประเทศไทยซึ่งผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมวยไทยกีฬาฟันดาบไทยกระบี่กระบองไทยพวกนี้ผมพยายามที่จะคือผมมีไอดอลเป็นพี่จางไงพี่จางพนมเป็นไอดอลผมแล้วเขาพาตัวเองนำศิลปะไทยไปจนถึงฮอลลีวูดแล้วผมก็ก็จะตามรอยตามรอยไม่ได้อยากเป็นพี่จาสองครับอยากเป็นก๊อตจิรายุเนี่ยแต่ผมก็ใส่บู๊แหลกลานกันหรอไม่คงไม่ได้บู๊แหลกลานครับแต่แค่อธิบายให้ฟังว่าพี่จาเนี่ยเขาใช้สิ่งที่มีอยู่ในประเทศชาติผลักดันตัวเองไปถึงจุดสูงสุดของเขาผมเองก็มีความฝันแบบนั้นแต่ยังไม่บอกว่าความฝันเป็นแม้ว่าศิลปะการต่อสู้ของเราที่มีอยู่นี่ก็สามารถนำไปได้มันเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์สำหรับใช่ครับใช่ครับพอใช้ได้อยู่ครับอะไรนะเจ็บคอก็ผ่านมาได้ปกติดีเรียบๆครับง่ายๆไปเลี้ยงกันที่ต่างจังหวัดเพราะว่าผมนัดลูกน้องซ้อมไว้ที่นู่นซ้อมคิวบูกันเราก็เลยบอกว่าถ้าเราก็ไม่อยากทิ้งการซ้อมเพราะเราจะต้องขึ้นมีตติ้งโชว์แฟนก็เกิดวันตรงกับวันซ้อมพอดีเราก็เลยโอเคงั้นไปกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ให้เขานิดๆหน่อยๆมีของขวัญพิเศษอะไรเป็นเค้กจากเซเว่นจริงเหรอจริงเป็นน้อยใจไม่ใช่ก็มีเค้กแล้วก็มีของขวัญแต่บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรเป็นของประดับหรือว่าอะไรเอาติดตัวได้เป็นของที่เขาเอาไปใช้ต่อได้ไม่รู้จบเป็นของเขาอยากได้ด้วยใช่ไหมใครก็อยากได้ครับอันนั้นเงินบัตรเครดิตโอเคไม่บอกว่าไงล่ะอะไรนะครับถูกใจเขาถูกใจถูกใจของขวัญใครได้รับก็ถูกใจไม่ขโมยพรอะไรเป็นพิเศษให้เขาไหมนอกจากของขวัญแล้วเค้กให้เขาทำอวยพรเหรอครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเราอวยพรกันทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรอวยพรเป็นพิเศษก็อยากให้เขาใช้ชีวิตทุกวันมีความสุขเพราะว่าความสุขของทุกวันน่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์อยากได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ